ก็จะไม่แนะนำแอมยี่ห้อ Walk รุ่น Soundbox Mini ครับผมก็จะเป็นแอมโมดูลิ่งก็คือเป็นแอมที่สามารถใช้เขาเรียกว่าใช้เครื่องดนตรีได้หลายประเภทแล้วก็มีเอฟเฟกต์ข้างในอยู่แล้วครับผมแล้วก็ไอ้ส่วนตัวเนี้ยก็คือมันจะมีที่สามารถเสียบได้ก็คืออันแรกก็คือเป็นไมค์ไมโครโฟนก็สามารถเสียบได้แล้วก็จะมีกีตาร์กีตาร์เนี่ยก็จะมีกีตาร์ทั้งกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็กีตาร์โปร่งแล้วก็จะมีกีตาร์เบสแล้วก็จะมีไอ้ส่วนของคีย์บอร์ดครับผมแล้วก็จะมีไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าแอมโมเดลลิ่งก็คือแต่ละประเภทต่างกันแล้วก็จะมีสามารถปรับเกณฑ์ความแรงของสัญญาณแล้วก็ไอ้ตัวนี้โทนก็คือความทุ้มแหลมได้มีวอลลุ่มให้1ตัวแล้วก็จะมีเอฟเฟคอยู่2ประเภทก็คือเอฟเฟคฝั่งนี้ก็จะเป็นโมดูเลชันฝั่งนี้ก็จะเป็นดีเลย์แล้วก็รีเวิร์บจะมีแท็บเทมโปให้ด้วยแล้วก็ตัวนี้จะมีจูเนอร์แต่ว่าจูเนอร์ของตัวนี้จะเป็นจูเนอร์ E ครับซึ่งจูเนอร์ E เนี้ยจริงๆไอ้ตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วก็จะมีพิเศษก็คือตัวนี้มันจะเป็นตัวคล้ายๆตัดย่านเสียงกลางก็คือย่านเสียงที่เป็นเสียงร้องก็คือสมมติว่าเราเสียบเพลงเนี้ยจากโทรศัพท์เนี้ยเข้าออกช่องออกเข้าไปเสร็จแล้วก็เราอยากร้องเพลงหรือว่าโซโล่กีตาร์กับเพลงนั้นๆโดยที่ไม่อยากให้มีเสียงร้องรบกวนเราก็แค่กดค้างเข้าไปมันก็สามารถจะตัดเสียงร้องได้ทีนี้มาดูเรื่องสเปคคร่าวๆก็คือสเปคไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นดอกลำโพงอยู่2ดอกเป็นสเตอริโอก็คือแต่จริงๆถ้าเวลาเสียบกีตาร์อะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นโมโนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าเวลาเราเสียบคีย์บอร์ดเนี่ยทางซ้ายเอาขวามันก็จะสามารถแยกได้ดอกลำโพงเนี้ยจะเป็นดอกลำโพงขนาด4นิ้ว8โอห์มก็ถือว่าเพียงพอจริงๆผมว่า8โอห์มสำหรับแอมตัวเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคละทีนี้มาดูข้างหลังเนี่ยไม่มีปุ่มอะไรมากเลยก็จะมีปุ่ม power เปิดปิดแล้วก็จะมีไอ้ตัวนี้ไอ้ที่เสียบอะแดปเตอร์ใช้ไฟบ้านได้ไอ้ตัวนี้มีพิเศษอย่างนี้คือสามารถใส่ถ่านขนาด AA เนี่ย6ก้อนแล้วก็ตามสเปคเนี่ยเขาจะบอกว่า6ก้อนเนี่ยถ้าถ่านใหม่ๆเลยจะใช้ได้ประมาณ7ชั่วโมงต่อเนื่องครับแล้วก็ข้างใต้ก็จะไม่มีอะไรมากก็จะมีที่เสียบไว้เสียบสแตนด์ได้มีที่หิ้วให้ด้วยครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยค่อนข้างน้ำหนักเนี่ยเห็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยน้ำหนักจริงๆเนี่ยไม่ได้เบาแบบเบาจ๊อกน้ำหนักสเปคเขาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2กิโล2กิโลนิดๆแต่ผมจำไม่ได้ว่า2เท่าไหร่แต่ว่ามีน้ำหนักแล้วก็วัสดุเนี่ยข้างๆเนี่ยก็จะเป็นมันรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นพลาสติกหรือเปล่าแต่ว่าที่รู้สึกว่าจับเนี่ยมันจะเป็นโลหะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโลหะแหละแล้วก็จะมีไอ้การตรงนี้เป็นโลหะแต่แกเป็นโลหะครับผมก็รีวิวคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตการเล่นแล้วก็ เสียงต่างๆให้ฟังกันครับผมครับผมในช่วงนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทดสอบเสียงแอมบ็อกซ์ซาวด์บ็อกซ์มินิครับผมของผมเนี่ยก็คือจะมีกีตาร์เนี่ยต่อตรงเข้าแอมป์ไปเลยกีตาร์ผมใช้เป็นฮัมบัคกิ้งเราลองมาดูโมเดลแรกเลยก็คือโมเดลแรกเนี่ยจะเป็นเสียงคลีนเสียงคลีนนะครับเสียงคลีนเนี่ยก็คือสามารถปรับได้เนี่ยก็คือจะมีอยู่2ปุ่มหลักก็คือจะมีความแรงสัญญาณเกณฑ์แล้วก็โทนก็จะเป็นปรับทุ้มแหลมครับไอตัวเนี้ยผมว่ามองว่าไอโทนเนี่ยมันมีข้อดีสำหรับมือใหม่แล้วก็เป็นข้อดีสำหรับที่เป็นแอมป์2ก็คือมันไม่ยุ่งยากไม่ต้องมีเบสมิดเดิลเทเบิลอะไรพวกนั้นให้วุ่นวายก็คือปรับแล้วก็ปรับได้เลยส่วนมากจริงๆอ่ะไอ้3อันน่ะหลักๆเราเวลาเราปรับก็คือปรับอยู่ตรงกลางชดเชยนั่นนิดๆหน่อยๆแต่ว่าทีเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยก็มันก็จะปรับง่ายกว่าที่ผมมองทีนี้เราก็จะมาฟังเสียงผมขอเปิดรีเวิร์บนิดนึงให้เสียงมันไม่แห้งไปผมจะปรับที่ผมค่อนข้างจะชอบเสียงคีย์นั้นแรกเนี่ยผมก็จะเปิดคอรัสเข้าไปนิดนึงครับอ
ียงครีมที่ค่อนข้างจะหวานพอสมควรแล้วก็มีไดนามิกค่อนข้างพอใช้ได้ครับทีนี้ต่อไปผมจะลองมาเล่นอีกแบบหนึ่งก็คือผมจะเปิดคอมครับตัวนี้ก็จะเอฟเฟกต์ที่เอาไว้กดสัญญาณก็คือเวลาถ้าเราเล่นคอร์ดไปด้วยแล้วก็จะมีเมโลดี้หรือว่าโซโล่ไปด้วยเนี่ยถ้าเราไม่เปิดไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำให้ไดนามิกเราเสียก็คือถ้าเปิดไปเนี่ยเขาเรียกไงเสียงคอร์ดกับเสียงโซโล่มันก็จะทำให้ใกล้ๆเคียงกันความดังเบาใกล้ๆเคียงกันเรามาฟังเสียงต่อไปก็จะมาดูของแอมโมเดลที่2โมเดลที่2เนี่ยก็จะเป็นเสียงครั้นเสียงครั้นเนี่ยก็คือเสียงแตกอ่อนๆหรือว่าโอเวอร์ไดท์แต่ก็ไม่ได้โอเวอร์ไดท์แบบเยอะขนาดนั้นอ่ะทีนี้อ่ะเราลองมาฟังเสียงกันครับประมาณนี้ผมว่าแอมซ้อมอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วล่ะคือไม่ใช่โอดายครั้นเสียงค่อนข้างที่จะไม่แหลมบาดหูกันไปก็คือเวลาโซโล่เนี่ยผมก็ค่อนข้างจะชอบเสียงนี้เพราะว่ามันได้เนื้อเสียงของกีตาร์ค่อนข้างจะเยอะครับก็มาดูโมเดลต่อไปโมเดลต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเสียงดิสทอร์ชันผมว่าจะไอตัวเนี้ยเสียงดิสทอร์ชันโอเคเลยเสียงประมาณนี้ผมว่าโอเคเลยเสียงมันจะค่อนข้างจะไม่ได้แบบคือมันจะค่อนข้างจะแตกละเอียดแบบว่ามีเนื้อเสียงไม่บางเกินไปแต่ว่าที่ร้องเล่นเนี่ยคือไอตัวเขาเรียกว่าไดนามิกถ้าผมลดวอลลุ่มลงมานิดนึงเนี่ยถ้าสังเกตก็คือถ้าผมเร่งวอลลุ่มเต็มกับลดวอลลุ่มเนี่ยผมว่าเป็นแอมดิจิตอลที่ค่อนข้างจะทำไดนามิกเรื่องพวกนี้ได้โอเคครับต่อไปมาดูของไฮเกนเนี่ยเสียงจะเป็นพวกซาวประมาณพวกเมทัลหน่อยต่อไปที่ผมจะแนะนำก็คือไอ้พวกจริงๆอ่ะมันจะมีของเบสเนี่ยโมเดลแรกเนี่ยมันจะเป็นโมเดลที่แต่ผมไม่พอดีตอนนี้ไม่มีเบสจะเป็นเสียงประมาณโมเดิร์นแอมของเบสก็คือจะพวกเล่นสแลปอะไรพวกนั้นส่วนโมเดลที่2ของเบสเนี่ยจะเขาบอกว่าเป็นวินเทจก็คือเสียงก็จะออกคุ้นๆหน่อยก็เล่น
เล่นพวกกรุ๊ปอะไรก็น่าจะโอเคทีนี้ต่อไปก็จะเป็นแอมของโมเดลของพวกอะคูติกกีตาร์อะคูติกก็คือไอ้อันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นสตัมก็คือเอาไว้สำหรับตีคอร์ดแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นเสียงเขาเรียกเสียงซิงเกิลโน้ตก็คือเวลาฟิงเกอร์สไตล์พวกเกาอะไรก็ได้ครับแล้วก็จะมีคีย์บอร์ดอยู่3ประเภทแต่คีย์บอร์ดเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ค่อยสารภาพเรื่องคีย์บอร์ดเท่าไหร่ทุกโมเดลเนี่ยก็สามารถปรับเกณฑ์โทนแล้วก็วอลลุ่มได้หมดเลยแล้วก็มาดูของส่วนเอฟเฟคกันเมื่อกี้ผมเล่นเอฟเฟคไปนิดหน่อยละเอฟเฟคเนี่ยก็จะมีคอมแล้วก็จะมีคอรัสก็แฟงเจอร์แล้วก็แทมโบโลก็คือปรับเล่นได้ตามใจชอบเลยแล้วก็เอฟเฟค2เนี่ยก็จะมีอนาล็อกดีเลย์แล้วก็เอ็กโคแล้วก็สปริงแล้วก็ฮอร์ก็คือจะมีทั้งดีเลย์แล้วก็รีเวิร์บแล้วก็มีแท็บแทมโปให้ครับแล้วก็ทีเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยพิเศษอีกอันนึงเวลาถ้าเราซ้อมร้องหรือว่าซ้อมร้องเพลงเงี้ยเราสามารถทำเพลงที่เราใส่เนี่ยเป็นbacking track ได้ก็คือสามารถต่อโทรศัพท์เนี่ยต่อตรงเข้าตัวออกเนี่ยแล้วก็สามารถตัดเสียงร้องได้ยกตัวอย่างตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลง Imagine ของ John Lennon ช่วงร้องถ้าเรากดตัวเนี้ยเข้าไปก็สามารถตัดเสียงร้องได้เลยเสียงร้องก็จะกลับมาประมาณนี้ครับสรุปนะครับเป็นแอมที่ราคาเนี่ยอยู่ราคาตั้งเนี่ยอยู่ 7,500 บาทแล้วก็ราคาที่บางเว็บเนี่ยลดก็จะลดราคาอยู่ประมาณ 6,000 กว่าเกือบ 7,000 ซึ่งเป็นแอมซ้อมที่ค่อนข้างจะผมว่าเสียงเนี่ยโอเคเลยแล้วก็ใช้งานได้อเนกประสงค์มากๆเพราะว่าสามารถใช้ทั้งคีย์บอร์ดเบสกีตาร์ได้หมดเลยกีตาร์โปร่งก็ยังได้แล้วก็มีเอฟเฟคเนี่ยให้ค่อนข้างครอบคลุมได้เกือบจะทุกแนวเลยครับแล้วก็น่าจะเป็นแอมที่ผมว่าโอเคก็คือถ้าด้วยราคาด้วยแหละก็คุณภาพงานประกอบทุกอย่างผมว่าคุ้มราคาครับก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักแอมตัวนี้แล้วก็สอนนิดๆหน่อยๆครับผมยังไงก็เดี๋ยวมีแอมตัวอื่นว่ากีตาร์ตัวอื่นเดี๋ยวผมก็จะมาทยอยพับรีวิวลงให้เพื่อนๆได้รู้จักกันครับผิดถูกยังไงก็คอมเมนต์มาได้ครับผมขอบคุณครับ